วัสดีครับเพื่อนๆในคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการหุ้มคาร์บอนแทนนะครับโดยชิ้นงานที่ผมใช้หุ้มก็จะเป็นฝาครอบเรือนไม้ PCX 160นะครับโอเคครับวิธีการทำจะเป็นยังไงเราก็ไปชมกันเลยครับเพื่อนๆเริ่มต้นนะครับก็ให้เพื่อนๆนำงานรีบมาทำการคัดกระดาษทรายเปิดผิวก่อนนะครับโดยใช้กระดาษทรายเบอร์80ให้เพื่อนๆใช้วิธีการคัดน้ำนะครับเมื่อคัดเสร็จเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆก็จะได้ผิวชิ้นงานเป็นสีขาวขุ่นแบบนี้นะครับขั้นตอนต่อมานะครับก็ให้เพื่อนๆนำกระดาษกาวมาทำการแปะเพื่อแบ่งโซนชิ้นงานนะครับแล้วก็แปะตรงบริเวณขอบชิ้นงานที่เราไม่ต้องการหุ้มผ้าคาร์บอนนะครับก็เหตุผลที่เราต้องแปะกระดาษกาวแบ่งโซนก่อนนะครับก็เพราะว่าชิ้นงานชิ้นนี้เราจะทำการหุ้มผ้า2ผืนนะครับแล้วก็ทำการตัดต่อผ้านะครับเมื่อแปะกระดาษกาวเสร็จเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆก็จะได้ชิ้นงานเป็นแบบนี้นะครับขั้นตอนต่อมานะครับก็ให้เพื่อนๆทำการทาเรซินชั้นกาวในโซนที่1ได้เลยนะครับโดยตัดส่วนผสมที่ใช้นะครับก็จะใช้เรซินผสมกลูโคสแล้ว20กรัมบวกกับตัวเร่งแข็งอีก 2-3 หยดนะครับเมื่อเพื่อนทำการหยดตัวน้ำแข็งลงไปในแก้วเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อจากนั้นก็ทำการกวนผสมสารให้เข้ากันนะครับแล้วก็นำไปทาลงบนชิ้นงานได้เลยนะครับในการทาเรซินชั้นกาวนะครับผมแนะนำให้เพื่อนๆทำการทาบางๆนะครับโดยเน้นทาไปที่บริเวณรอยต่อกับขอบชิ้นงานให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะครับเมื่อทาตรงบริเวณขอบชิ้นงานเสร็จเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆค่อยขึ้นมาทาตรงบริเวณกลางชิ้นงานนะครับโอเคครับเพื่อนๆทำการทาเรซินชั้นกาวในโซนที่1เสร็จเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นเพื่อนๆก็ทิ้งชิ้นงานไว้อีก 30-40 นาทีนะครับโอเคครับในขั้นตอนนี้ผมได้ทำการทิ้งชิ้นงานไว้ครบ40นาทีเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เราจะมาทำการเช็คชั้นกาวกันนะครับถ้าเรซินยังมีความเหนียวแต่ไม่ติดนิ้วนะครับก็แสดงว่าพร้อมเป็นกาวเพื่อนๆสามารถหุ้มผ้าคาร์บอนได้เลยนะครับโดยผ้าคาร์บอนที่ผมจะหุ้มชิ้นงานในโซนที่1นะครับก็จะเป็นผ้าคาร์บอนแท้ไร้2ขนาด 25x50 ซมนะครับในการวางผ้าคาร์บอนนะครับก็แนะนำให้เพื่อนๆวางผ้าไปที่กึ่งกลางชิ้นงานก่อนนะครับต่อจากนั้นก็กดส่วนกลางที่เล็กที่สุดลงไปนะครับแล้วก็ค่อยๆไล่ผ้านะครับไปทางด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาของชิ้นงานนะครับในส่วนตรงบริเวณนี้นะครับเพื่อนๆผ้าคาร์บอนจะดึงกันอยู่นะครับก็ให้เพื่อนๆทำการแปะกระดาษกาวแล้วก็ตัดผ้าได้เลยนะครับเพื่อนๆทำการตัดผ้าเสร็จเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆจะสามารถกดผ้าลงไปได้ลึกอีกนะครับโอเคครับเพื่อนๆทำการหุ้มผ้าคาร์บอนในส่วนที่1เสร็จเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆก็จะได้ชิ้นงานเป็นแบบนี้นะครับขั้นตอนต่อมานะครับก็ให้เพื่อนๆทำการแปะกระดาษกาวตรงบริเวณขอบด้านหลังของชิ้นงานให้รอบทั้งหมดได้เลยนะครับเมื่อเพื่อนๆทำการแปะกระดาษกาวตรงบริเวณขอบด้านหลังของชิ้นงานเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปก็ให้เพื่อนๆทำการตัดผ้าส่วนเกินออกได้เลยนะครับเมื่อเพื่อนๆทำการตัดผ้าส่วนเกินออกเสร็จเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆก็จะได้ชิ้นงานเป็นแบบนี้นะครับขั้นตอนต่อมานะครับก็ให้เพื่อนๆทำการทาเรซินชั้นที่1ในส่วนที่1ต่อได้เลยนะครับโดยอัตราส่วนผสมที่ใช้นะครับก็จะใช้เรซินผสมคาร์บอนแล้ว20กรัมบวกกับตัวเร่งแข็งอีก 2-3 หยดนะครับเมื่อเพื่อนๆหยดตัวทำแข็งลงไปในแก้วเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อจากนั้นก็ทำการกวนผสมสาร2ตัวนี้ให้เข้ากันนะครับแล้วก็นำไปทาลงบนชิ้นงานได้เลยนะครับในการทาเรซินชั้นที่1นะครับผมแนะนำให้เพื่อนๆทำการทาบางๆนะครับโดยเน้นทาไปที่รอยต่อแล้วก็ขอบชิ้นงานก่อนนะครับเมื่อทำการทาตรงบริเวณขอบชิ้นงานเสร็จเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆค่อยขึ้นมาทาตรงบริเวณกลางชิ้นงานนะครับโอเคครับเพื่อนๆทำการทาเรซินชั้นที่1ในส่วนที่1เสร็จเรียบร้อยนะครับต่อจากนั้นเพื่อนๆก็ทิ้งชิ้นงานไว้อีก 12-24 ชั่วโมงนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนที่เรซินแห้งเลยนะครับเพื่อนๆในขั้นตอนนี้นะครับผมก็ได้ทำการทิ้งชิ้นงานไว้ครบ24ชั่วโมงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาทำการเช็คชั้นที่1กันนะครับก็ตอนนี้นะครับเรซินชั้นที่1ก็แห้งสนิทเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆขั้นตอนต่อมานะครับก็ให้เพื่อนๆทำการแปะกระดาษกาวตรงบริเวณมุม2ฝั่งของชิ้นงานนะครับเพราะว่าเป็นไกด์ไลน์นะครับให้เราสามารถจีบผ้าส่วนเกินออกได้ตรงนะครับเพราะว่าตรงบริเวณนี้นะครับเราจะทำการตัดต่อผ้ากันนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆแปะกระดาษกาวเสร็จเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆก็จะได้ชิ้นงานเป็นแบบนี้นะครับขั้นตอนต่อมานะครับก็ให้เพื่อนๆนำคัตเตอร์มาทำการจีบผ้าส่วนเกินตามแนวกระดาษกาวที่เพื่อนๆได้แปะเอาไว้ได้เลยนะครับเมื่อเพื่อนทำการกรีดผ้าส่วนเกินออกเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปก็ให้เพื่อนๆทำการแกะกระดาษกาวที่เราได้แปะเอาไว้ตั้งแต่ต้นคลิปออกได้เลยนะครับเมื่อเพื่อนทำการแกะกระดาษกาวออกเสร็จเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นได้ว่าตรงบริเวณขอบชิ้นงานจะมีคราบกาวขาวๆอยู่นะครับผมแนะนำให้เพื่อนๆใช้ทินเนอร์หรืออะซิโทนนะครับทำการเช็ดคราบกาวออกนะครับเพื่อนๆก็จะได้ชิ้นงานเป็นแบบนี้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตนะครับจะเห็นได้ว่าตรงบริเวณขอบชิ้นงานคราบกาวได้หลุดออกหมดเรียบร้อยแล้วนะครับ
ขั้นตอนต่อไปนะครับก็ให้เพื่อนๆนำเทปใส่มาทำการแปะตรงบริเวณขอบชิ้นงานบนฝั่งผ้าคาร์บอนได้เลยนะครับก็เหตุผลนะครับที่เราต้องแปะเทปใส่ก่อนนะครับก็เพื่อที่จะป้องกันนะครับไม่ให้ผ้าคาร์บอนในผืนที่2นะครับไปเกยติดลายผ้าคาร์บอนในผืนที่1นั่นเองนะครับเพื่อนๆทำการแปะเทปใส่เสร็จเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆก็จะได้ชิ้นงานเป็นแบบนี้นะครับขั้นตอนต่อมานะครับก็ให้เพื่อนๆทำการทาเรซินชั้นกาวในส่วนที่2ต่อได้เลยนะครับเพื่อตาส่วนผสมที่ใช้นะครับก็จะใช้เรซินผสมคาร์บอนแล้ว20กรัมบวกกับตัวเร่งแข็งอีก 2-3 หยดนะครับเมื่อเพื่อนหยดตัวทำแข็งเสร็จเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆก็ทำการกวนผสมสาร2ตัวนี้ให้เข้าด้วยกันได้เลยนะครับแล้วก็นำมาทาลงบนชิ้นงานได้เลยนะครับในการทาเรซินชั้นกาวนะครับก็แนะนำให้เพื่อนๆทำการทาบางๆเหมือนเดิมเลยนะครับโดยเน้นทาไปที่บริเวณรอยต่อกับขอบชิ้นงานให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะครับเมื่อทาตรงบริเวณขอบชิ้นงานเสร็จเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆค่อยขึ้นมาทาตรงบริเวณกลางชิ้นงานนะครับโอเคครับเพื่อนๆทำการทาเรซินชั้นกาวในโซนที่1เสร็จเรียบร้อยนะครับต่อจากนั้นเพื่อนๆก็ทิ้งชิ้นงานไว้อีก 30-40 นาทีนะครับโอเคครับในขั้นตอนนี้ผมทิ้งชิ้นงานไว้ครบ40นาทีเสร็จเรียบร้อยนะครับเราจะมาทำการเช็คชั้นกาวนะครับก็ตอนนี้เรซินพร้อมเป็นกาวนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับให้เพื่อนๆทำการหุ้มผ้าคาร์บอนในส่วนที่2ต่อได้เลยนะครับโดยผ้าคาร์บอนที่ผมใช้หุ้มในส่วนที่2นะครับก็จะเป็นผ้าคาร์บอนแท้ลาย2ขนาด 25x50 ซมนะครับในการหุ้มผ้าคาร์บอนในส่วนที่2นะครับก็แนะนำให้เพื่อนๆวางผ้าไปที่กึ่งกลางชิ้นงานก่อนนะครับต่อจากนั้นนะครับเพื่อนๆก็ค่อยๆกดผ้าส่วนที่เล็กที่สุดลงไปก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆไล่ผ้านะครับไปทางด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาของชิ้นงานนะครับโดยตรงบริเวณส่วนขอบชิ้นงานนะครับที่เราจะต้องทำการตัดต่อผ้านะครับผมแนะนำให้เพื่อนๆเน้นกดผ้าตรงนี้นะครับให้แนบสนิทมากที่สุดนะครับเพราะว่าตรงบริเวณนี้นะครับเกิดมีผ้าพองหรือเด้งขึ้นมานะครับจะทำให้รอยต่อผ้าของเรานะครับไม่เนียนนั่นเองนะครับโอเคครับเพื่อนๆทำการหุ้มผ้าคาร์บอนในส่วนที่2เสร็จเรียบร้อยนะครับต่อจากนั้นก็ให้เพื่อนทำการแปะกระดาษกาวตรงบริเวณขอบด้านหลังของชิ้นงานให้รอบได้เลยนะครับเพื่อนๆทำการแปะกระดาษกาวตรงบริเวณขอบชิ้นงานเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปก็ให้เพื่อนๆทำการตัดผ้าส่วนเกินออกได้เลยนะครับโอเคครับเพื่อนๆทำการตัดผ้าส่วนเกินออกเสร็จเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆก็จะได้ชิ้นงานเป็นแบบนี้เลยนะครับขั้นตอนต่อมานะครับก็ให้เพื่อนๆทำการทาเรซินชั้นที่1ในส่วนที่2ต่อได้เลยนะครับโดยอัตราส่วนผสมที่ใช้นะครับก็จะใช้เรซินผสมคาร์บอนแล้ว20กรัมบวกกับตัวเร่งแข็งอีก 2-3 หยดนะครับเพื่อนๆหยดตัวทำแข็งลงไปในแก้วเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อจากนั้นก็ทำการกวนผสมสาร2ตัวนี้ให้เข้ากันเหมือนเดิมนะครับแล้วก็นำไปทาลงบนผิวชิ้นงานได้เลยนะครับโดยในการทาเรซินชั้นที่1นะครับก็แนะนำให้เพื่อนๆทำการทาบางๆเหมือนเดิมนะครับโดยเน้นทาไปที่รอยต่อก่อนนะครับต่อจากนั้นเพื่อนๆก็ขึ้นมาทาตรงบริเวณขอบชิ้นงานนะครับเพื่อนๆทำการทาตรงบริเวณขอบชิ้นงานเสร็จเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆค่อยมาทาตรงบริเวณกลางชิ้นงานนะครับโอเคครับเพื่อนๆทำการทาเรซินชั้นที่1ในส่วนที่2เสร็จเรียบร้อยนะครับต่อจากนั้นเพื่อนๆก็ทิ้งชิ้นงานไว้อีก 12-24 ชั่วโมงนะครับในขั้นตอนนี้นะครับผมทิ้งชิ้นงานไว้ครบ24ชั่วโมงเสร็จเรียบร้อยนะครับและตอนนี้เรซินก็แห้งสนิทนะครับก็ในระหว่างที่ผมกำลังรอให้ชั้นที่1แห้งนะครับผมนำแผ่นพลาสติกนะครับมาทำการคลุมตรงบริเวณรอยต่อของชิ้นงานทั้งสองฝั่งนะครับเพื่อที่จะต้องการให้ตรงบริเวณรอยต่อผ้าแนบสนิทกันมากที่สุดนะครับเมื่อเรซินชั้นที่1แห้งสนิทนะครับเพื่อนๆก็จะสามารถแกะแผ่นพลาสติกออกง่ายๆแบบนี้เลยนะครับขั้นตอนต่อมานะครับก็ให้เพื่อนๆทำการแปะกระดาษกาวตรงบริเวณขอบชิ้นงานทั้งสองฝั่งอีกรอบนึงนะครับก็เป็นผลที่เราต้องแปะกระดาษกาวนะครับก็เพื่อที่จะต้องการให้กระดาษกาวนะครับเป็นไกด์ไลน์ในการกรีดผ้าส่วนเกินออกให้ตรงนะครับเพราะว่าในขั้นตอนนี้นะครับจะเป็นการกรีดผ้าส่วนเกินออกแล้วก็เป็นการตัดต่อผ้าไปในตัวนะครับโอเคครับเพื่อนๆทำการแปะกระดาษกาวเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปให้เพื่อนๆนำคัตเตอร์มาทำการกรีดผ้าส่วนเกินตามแนวกระดาษกาวที่เพื่อนๆได้แปะเอาไว้ได้เลยนะครับเพื่อนๆทำการกรีดผ้าส่วนเกินออกเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อจากนั้นก็ให้เพื่อนๆทำการแกะเทปใส่นะครับตรงบริเวณขอบชิ้นงานที่เราได้แปะเอาไว้ตั้งแต่ต้นคลิปออกได้เลยนะครับเมื่อเพื่อนๆทำการกรีดผ้าส่วนเกินและแกะเทปใส่ออกเสร็จเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆก็จะได้ชิ้นงานเป็นแบบนี้เลยนะครับก็จะเห็นได้ว่านะครับตอนนี้ผ้าคาร์บอน2ผืนนะครับได้รวมมาเป็นชิ้นงานชิ้นเดียวกันเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อมานะครับก็ให้เพื่อนๆทำการทาเรซินชั้นที่2ถึงชั้นที่7ต่อได้เลยนะครับโดยอัตราส่วนผสมที่ใช้นะครับก็จะใช้เรซินผสมคาร์บอนแล้ว50กรัมบวกกับโมโนสไตลีน2กรัมบวกกับตัวเร่งแข็งอีก 5-6 หยดนะครับเพื่อนๆทำการเทโมโนสไตลีนและหยดตัวทำแข็งลงไปในแก้วเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อจากนั้นก็ทำการกวนผสมสาร3ตัวนี้ให้เข้าด้วยกันได้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตนะครับจะเห็นได้ว่าเรซินหลังจากที่เราผสมตัวเร่งแข็งเสร็จเรียบร้อยนะครับจากสีชมพูจะกลายเป็นสีเหลืองอ่อนนะครับอันนี้ก็แสดงว่าพร้อมใช้งานเพื่อนๆสามารถทาบนผิวใช้งานได้เลยนะครับในการทาเรซินชั้นที่2ถึงชั้นที่7นะครับเพื่อนๆสามารถทาแบบหนาได้เลยนะครับโดยระยะเวลาห่างในการทาแต่ละชั้นนะครับให้เพื่อนๆเว้นไว้ชั้นละ1ชั่วโมงนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับทำการทาเป็นนี้เหมือนเดิมวนไปให้ครบ7ชั้นนะครับเพื่อนๆทำการทาเรซินครบ7ชั้นเสร็จเรียบร้อยนะครับ
ั้นตอนต่อไปก็ให้เพื่อนทิ้งชิ้นงานไว้อีก 12-24 ชั่วโมงนะครับทิ้งให้เรซินชั้นที่7แห้งสนิทนะครับโอเคครับเพื่อนๆในขั้นตอนนี้ผมก็ได้ทำการทาเรซินครบ7ชั้นเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ตอนนี้เรซินชั้นที่7แห้งสนิทนะครับเพื่อนๆก็จะได้ชิ้นงานเป็นแบบนี้นะครับขั้นตอนต่อมานะครับก็ให้เพื่อนๆทำการแกะกระดาษกาวตรงบริเวณขอบด้านหลังของชิ้นงานออกทั้งหมดได้เลยนะครับเพื่อนๆทำการแกะกระดาษกาวตรงบริเวณขอบชิ้นงานออกทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปก็ให้เพื่อนๆทำการตัดเจียผ้าและเรซินส่วนเกินออกได้เลยนะครับในการตัดเจียนะครับผมจะใช้เป็นใบตัดเพชรนะครับทำการตัดนำไปก่อนนะครับตัดให้ผ้าส่วนเกินออกให้ได้มากที่สุดก่อนนะครับเพื่อนๆทำการตัดผ้าส่วนเกินออกเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อจากนั้นก็ให้เพื่อนๆใช้หัวกระดาษทรายนะครับทำการไล่เจียตรงบริเวณขอบชิ้นงานให้เรียบทั้งหมดได้เลยนะครับโอเคครับเพื่อนๆทำการตัดเจียผ้าและเรซินส่วนเกินตรงบริเวณขอบชิ้นงานออกเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อจากนั้นก็ให้เพื่อนๆนำชิ้นงานไปทำความสะอาดด้วยน้ำเปล่าแล้วก็ทำการเป่าหรือเช็ดให้ชิ้นงานแห้งสะอาดนะครับเพื่อนๆก็จะได้ชิ้นงานเป็นแบบนี้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตนะครับจะเห็นได้ว่าตรงบริเวณขอบชิ้นงานนะครับผ้าคาร์บอนจะได้เรียบเสมอกับชิ้นงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อมานะครับก็ให้เพื่อนๆทำการพ่นสเปรย์สีดำลงบนผิวชิ้นงานได้เลยนะครับในการพ่นสเปรย์สีดำนะครับก็แนะนำให้เพื่อนๆทำการพ่นไปที่บริเวณขอบของชิ้นงานก่อนนะครับเพื่อทำการเก็บขอบชิ้นงานให้เป็นสีดำให้เรียบร้อยนะครับพอพ่นเสร็จเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆค่อยขึ้นมาพ่นตรงบริเวณกลางชิ้นงานนะครับโอเคครับเพื่อนๆทำการพ่นสเปรย์สีดำเสร็จเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นเพื่อนๆก็ทิ้งสีดำให้แห้งสนิทนะครับโอเคครับในขั้นตอนนี้เราจะมาทำการเช็คสีดำกันนะครับเพราะตอนนี้สีดำแห้งสนิทเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อมาก็ให้เพื่อนๆทำการใช้กระดาษทรายปรับผิวชิ้นงานให้เรียบได้เลยนะครับโดยให้เพื่อนๆใช้วิธีการขัดน้ำนะครับกระดาษทรายที่ใช้ขัดนะครับก็จะมีเบอร์100 320แล้วก็เบอร์พันนะครับให้เพื่อนๆไล่ขัดจากเบอร์ยาวไปเบอร์ละเอียดนะครับโอเคครับเพื่อนๆทำการใช้กระดาษทรายปรับผิวชิ้นงานให้เรียบเสร็จเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้เพื่อนๆนำชิ้นงานไปทำความสะอาดด้วยน้ำเปล่าแล้วก็ทำการเป่าหรือเช็ดให้ชิ้นงานแห้งสะอาดนะครับเพื่อนๆก็จะได้ชิ้นงานเป็นสีขาวขุ่นแบบนี้เลยนะครับโอเคครับและขั้นตอนสุดท้ายก็คือการพ่นแลกเกอร์ส้มเงานะครับในการพ่นแลกเกอร์ส้มเงานะครับก็แนะนำให้เพื่อนๆทำการพ่นบางๆ2รอบนะครับโดยเน้นพ่นไปที่บริเวณขอบชิ้นงานให้รอบก่อนนะครับเพื่อนๆทำการพ่นตรงบริเวณขอบชิ้นงานเสร็จเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆค่อยขึ้นมาพ่นตรงบริเวณกลางชิ้นงานนะครับเมื่อพ่นครบ2รอบเพื่อนๆก็ทิ้งชิ้นงานไว้อีก24ชั่วโมงนะครับโอเคครับเมื่อแลกเกอร์แห้งสนิทก็เป็นอันว่าเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยนะครับเพื่อนๆก็จะได้ชิ้นงานเงาชามแบบนี้เลยนะครับก็คิดว่าคลิปนี้นะครับน่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับคิดว่าน่าจะเป็นแนวทางในการหุ้มฝังคอบเรือนไม้ PCX 160ไลน์นะครับคือเป็นแนวทางนะครับสำหรับเพื่อนๆมือใหม่ที่กำลังฝึกหุ้มคาร์บอนแท้ด้วยตัวเองอยู่นะครับถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยตรงไหนก็สามารถสอบถามใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับโอเคครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามผมไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ